ขออนุญาตเรียกขึ้นชื่อทีละคนนะครับหมออาร์ตอยู่แถวนี้ไหมเอ่ยโอเคครับท่านแรกนะครับสสฝั่งทนของพวกเรานะครับหมออาร์ตธัญฑรธนินทร์วัฒนาธรนะครับเขต30บางแคปฐมเจริญครับเดี๋ยวให้แนะนำตัวก่อน2นาทีเชิญเลยสวัสดีทุกท่านนะครับอาร์ตครับธัญฑรธนินทร์วัฒนาธรครับสสกทมเขต30ครับบางแคในแขวงบางแคและแขวงหลัก2นะครับแล้วก็ภาษีเจริญ3แขวงครับบางด้วนบางว่าคลองขวางครับครับขอเสียงปรบมือให้หมออาร์ตนิดนึงวันนี้มีสส6คนนะฮะเดี๋ยวเราจะมานั่งกันเต็มเวทีนะเดี๋ยวจะทยอยมาเรื่อยๆนะครับสำหรับผมเองนี่ตอนนี้ก็อยู่ในกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามงบประมาณซึ่งประธานก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับสส.เทงนี่เองครับผมครับก็หลังจากที่ได้รับเลือกตั้งเข้าไปนะครับก็ไปในสภาเนี่ยก็มีการอภิปรายไปหลายครั้งและทั้งอภิปรายรายงานแล้วก็อภิปรายยัตตินะครับรวมถึงงานในพื้นที่ก็มีเสนอกระทู้เข้าไปนะครับตอนนี้ก็รอรัฐมนตรีตอบอยู่รวมถึงปัญหาที่พ่อแม่พี่น้องถ้าอยู่ในละแวกนี้ผ่านเข้ามากันเยอะนะครับถามเยอะก็คือตรงถนนบางแคท่าเกษตรเนาะตรงโลตัสนะครับตรงนั้นก็ตั้งแต่สมัยพี่เท้งเป็นสสเขตบางแคแล้วนะครับก็มีแนวทางเวรคืนแต่ก็หมดอายุไปแล้วแล้วก็ไม่ทำอะไรสักทีถ้าทุกท่านขับรถเข้าไปในซอยนะครับก็จะเห็นตึกด้านขวาเนี่ยล้างไปทั้งแถบเลยเพราะเขาก็ไม่กล้าจะลงทุนทำอะไรนะครับมีจะขายก็ขายไม่ได้ไม่มีคนซื้อมีคอนโดมาปลูกใหม่นี่เขาก็เว้นที่ทางไว้แล้วนะครับรวมถึงในเขตภาษีเจริญนี่ก็มีโครงการเว้นคืนอยู่ถนนพุทธมณฑลสาย1นะครับรวมถึงโรงพยาบาลที่จะขึ้นมาใหม่ตรงนั้นนะครับและที่สำคัญนะครับเพชรเกษม69นะครับพระพรหมของเรานะครับใครมาจากย่านหมู่บ้านเศรษฐกิจบางแคอะไรเนี่ยนะครับในฝั่งทั้งผมและเพนนะครับจะเห็นว่าเราเริ่มมีโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาแล้วนะครับแล้วเพื่อที่จะขยายพื้นที่ถนนด้วยเดี๋ยวถนนตรงนั้นจะกว้างขึ้นไม่ต้องคอขวดตรงวิกตอเรียการ์เด้นนะครับทุกคนก็จะขับรถสัญจรผ่านได้ดีขึ้นนะครับรวมถึงสะพานข้ามแยกด้วยสะพานข้ามแยกจากเรียบคลองทวีวัฒนานะครับพี่เท้งก็สามารถมาได้เลยไม่ต้องติดไฟแดงไม่ต้องรีบชิดขวาเกิดอุบัติเหตุนะครับแต่ในช่วงก่อสร้างเนี่ยก็อาจจะเดินทางสัญจรลำบากกันนิดนึงนะครับแต่เมื่อก่อสร้างเสร็จเนี่ยเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทุกคนแน่นอนครับครับใครที่มาจากแถวพระพรหมตรงซอยเพชรเกษม69สุขาภิบาล1ถนนบางแคแล้วก็พุทธมณฑลสาย1บ้างยกมือให้ผมดูนิดนึงโอ้หลายคนนะครับ 3-4 ท่านนะครับก็ที่อยู่ในที่นี้ก็อย่างที่หมออาร์ตบอกเนาะมีเรื่องของการเวียนคืนที่ดินนะครับซึ่งในเรื่องของการกระจายอำนาจเดี๋ยวเราก็จะมีการผลักดันในเรื่องของพรบเวรคืนอุ๊ยเราแอบบอกคำตอบหรือเปล่านะครับเก็บไว้ก่อนท่านที่2ครับขออนุญาตเชิญขึ้นสู่เวทีครับสสเพ้นทิศสลัดเราหาพลครับเขต29ครับบางแคหนองแขมครับแนะนำผลงานได้เลยครับสวัสดีค่ะเพ้นทิศสลัดเราหาพลนะคะสสเขตบางแคบางไผ่บางแคเหนือและหนองค้างฮูนะคะก็ที่ผ่านมาหลังจากได้รับเลือกตั้งทางเพชรเองก็แห่ขอบคุณเนาะแล้วก็ได้มีการลงไปพูดคุยกับประชาชนไม่ว่าจะเป็นในชุมชนหรือในหมู่บ้านจัดสรรหรือว่าอยู่ในพื้นที่ส่วนบุคคลก็ตามจริงๆเพชรได้รับเรื่องปัญหามาเยอะมากแล้วก็ได้มีชุมชนแรกเลยที่เพชรเข้าไปที่ไปแก้ไขปัญหาคือชุมชนบุญส่งนะคะชุมชนบุญส่งอยู่ในหนองค้างฮูค่ะก็ได้เข้าไปติดต่อเรื่องของจัดตั้งเป็นชุมชนแล้วก็มีการแก้ไฟนะคะคือทางชุมชนเองอ่ะได้ติดต่อมาทางเพจแล้วบอกว่าเนี่ยเขาอ่ะไม่มีไฟเป็นของตัวเองทุกวันนี้คือเชื่อมไฟจากบ้านที่อยู่ข้างหน้าอยู่2หลังแต่เขามีประมาณ20กว่าหลังที่เขาไม่ได้รับไฟแล้วก็ไม่มีบ้านเลขที่ทางเพจเองก็หาทางที่จะเข้าไปยังไงหาแนวทางว่าจะแก้ไขยังไงก็ได้ไปคุยกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาค่ะก็เขาบอกว่าไอ้พื้นที่นี้มันอยู่ภายใต้ของกระทรวงนี้แล้วก็อยู่ภายใต้ของมูลนิธิเกษตรธิการค่ะก็ได้เข้าไปพูดคุยกับเขาแล้วก็หาทางออกตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่เพราะว่าอยู่ในช่วงที่เขากำลังต่อสัญญากันอยู่ในพื้นที่ด้วยก็ยังไงก็จะติดตามงานนี้กันต่อไปก็ขอฝากด้วยนะคะแล้วก็มีอีกค่ะมีเยอะมากต่อเลยครับก็ล่าสุดเลยไม่ประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วได้เข้าไปที่หมู่บ้านเศรษฐกิจเพราะว่ามีคนแจ้งเรื่องนี้มาเยอะมากเรื่องของประปา
ประปาแตกนะคะท่อน้ำประปาแตกตั้งแต่ซอย42ถึง56เลยทางเพชรเองก็ลงไปดูพื้นที่เลยค่ะก็เดินตั้งแต่ซอย42เนี่ยแหละตั้งแต่กลางวันเลยเดินไปเรื่อยๆแล้วก็คุยกับทุกๆบ้านที่ผ่านทางนะคะแล้วก็พูดคุยกับประชาชนที่เขาจอดรถแล้วก็คุยด้วยว่าเออเนี่ยปัญหาเนี้ยมันเป็นกันแบบวันเว้นวันเลยคือท่อน้ำแตกไม่มีน้ำใช้ห้องน้ำก็ใช้ไม่ได้ซึ่งมันเป็นส่งผลกระทบให้ก่อเกิดแบบว่าเขาเรียกธุรกิจเขาก็ไม่สามารถใช้น้ำได้บางทีจะขายของก็ไม่มีน้ำใช้ซึ่งอันนี้เพ้นท์นะก็เลยได้เข้าไปคุยกับที่ประกันประปาตรงนครหลวงมานะคะก็ได้ไปพูดคุยว่าหาทางแก้ปัญหาได้ยังไงบ้างเพื่อไม่ให้มันแตกอีกก็ได้ทราบมาว่าท่อประปาเนี้ยมันมีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2539ซึ่งเพนเองก็เลยคุยกับเขามาว่าแล้วจะทำยังไงณตอนนี้คือไม่อยากให้มันแตกแล้วเพราะว่ามีอนาคตเขามีแผนว่าจะเปลี่ยนท่อใหม่แต่ในระหว่างนี้ดำเนินการอ่ะก็ต้องหาทางแก้ไขก่อนก็คือก็เลยต้องปรับดันน้ำความแรงดันน้ำลดลงนิดนึงเพื่อให้ไม่ให้ท่อแตกจากที่ผ่านมาประชากรเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านเศรษฐกิจเยอะมากก็เลยทำให้การปล่อยน้ำเนี้ยมันแรงขึ้นเพื่อให้ทุกคนบรรเทาได้ถึงปลายทางเนาะแต่ว่าอันนี้เราก็บรรเทาก่อนด้วยการลดน้ำก็เลยต้องรอแผนการเขาใหม่ว่าจะต้องเปลี่ยนท่อยังไงในช่วงไหนคือถ้าใครอยู่หมู่บ้านเศรษฐกิจก็จะเห็นว่าในช่วงเช้าอ่ะรถจะค่อนข้างติดมากแล้วก็ช่วงเย็นจะติดมากเพราะว่ามันจะมีโรงเรียนที่แบบว่าคนเยอะมากๆนะคะก็อาจจะต้องรอนิดนึงเพราะว่าการแก้ไขปัญหาเนี้ยการประปาเขาจะทำงานได้แค่วันละ 3-4 ชั่วโมงตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปถึงได้แค่บ่ายๆเพราะว่าต้องรอรถหายติดก่อนถึงจะเข้าไปแก้ไขได้ค่ะครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือให้สสเพ้นหน่อยครับสองคนผ่านไปแล้วนะครับผลงานในพื้นที่นี้เยอะแยะเต็มไปหมดปัญหาพ่อแม่พี่น้องประชาชนมีเข้ามาทุกวันนะครับก่อนไปท่านที่3นะครับขอฝากประชาสัมพันธ์นะครับท่านที่เป็นเจ้าของรถกท2523นะครับกท2523นะครับน่าจะจอดขวางอยู่นะครับช่วยรบกวนไปเลื่อนรถให้นิดนึงนะครับท่านต่อไปนะครับเป็นใครอื่นไม่ได้ครับสสลีศิรินทร์สงวนศิลป์นะครับทวีวัฒนาตลิ่งชันครับเชิญเลยครับครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมศิรินทร์สงวนศิลป์นะครับเป็นสสเขต31นะครับก็คือเขตตลิ่งชันแล้วก็เขตทวีวัฒนาครับก็ในเขตของผมนะครับเมื่อกี้ก็ได้เจอสกพี่ยิ่งยงนะครับที่มานั่งอยู่ตรงนี้เขาก็ได้อธิบายไปว่าเรามีการทำเกี่ยวกับระบบขนส่งสาธารณะนะครับเพราะตอนนี้ปัจจุบันนี้ในเส้นฝั่งทนเองนะครับมันทุกสายรถเมล์อ่ะเวลาวิ่งนะครับเขาจะวิ่งจากจุดจากนอกเมืองเข้าไปในเมืองใช่ไหมครับแต่ว่ายังไม่เคยมีฟีดเดอร์ที่วิ่งแค่ในเขตเราเองนะครับอย่างเช่นเราจะเดินทางในเขตเราเมื่อคนจะเดินทางจากโรงเรียนไปสำนักงานเขตไปสถานีตำรวจอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่บางคนผมเห็นเขาเดินมาเขตบ้างบางคนก็ต้องจ้างวินมอเตอร์ไซค์นะครับซึ่งเขตเรามันเป็นเขตที่พื้นที่ค่อนข้างกว้างนะครับมันก็ควรจะต้องมีขนส่งสาธารณะที่มันดีกว่านี้นะครับตอนนี้เราก็เมื่อปีที่แล้วครับเราก็จริงๆแล้วในเขตผมอ่ะมันมีรถเมย์วิ่งอยู่แล้วล่ะแต่ว่ามันไม่มีป้ายรถเมย์แล้วก็หน่วยงานไหนก็ไม่รู้เหมือนกันเขาก็ไม่สามารถประสานงานกันได้นะครับก็จนว่าเราก็เลยไปคุยประมาณ 3-4 หน่วยงานครับสุดท้ายเราก็เอาป้ายรถเมย์มาปักเส้นสาระธรรมศพได้ครับก็ปัจจุบันนี้ก็มีรถเมย์วิ่งแล้วรถเมย์ก็จอดตามป้ายครับเสร็จหลังแล้วอันนี้คือเป็นเส้นแรกใช่ไหมที่เราทำเส้นที่2ก็คือเป็นเส้นตรงสาย1ครับในเขตตลิ่งชันตอนนี้มันก็มีรถเมย์วิ่งเหมือนกันเป็นรถเมย์ไฟฟ้านะครับแต่ก็ไม่มีป้ายเหมือนกันเวลารถเมย์วิ่งมาบางทีเขาวิ่งอยู่เลนขวาสุดทั้งเขาจะวิ่งทำไมก็ไม่รู้ถ้าเขาจะไม่วิ่งจอดรับคนนะครับแต่ตอนนี้เราก็เอาป้ายรถเมย์มาปักตรงเส้นสาย1เพิ่มแล้วครับผมแล้วก็มาพูดถึงงานสภาบ้างครับตอนนี้งานสภาผมอยู่ในคณะกรรมการปราบปรามยาเสพติดนะครับแล้วก็การฟอกเงินครับก็เกี่ยวกับการฟอกเงินเนี่ยมันก็จะเราก็พยายามหยุดยั้งการซ้อมก่อนบ่อนทำลายของความมั่นคงในความมั่นใจในตลาดหลักทรัพย์นะครับผมก็เรามีตอนนี้เราก็ทำในคดีสตาร์ทที่อาทิตย์ที่แล้วครับเห็น DSI ไปจับผู้บริหารของบริษัทสตาร์ทนะครับก็เป็นหนึ่งในผลงานของอนุกรรมการของสตาร์ทครับครับครับขอเสียงปรบมือให้สสลี่หน่อยครับแหมวันนี้รถเราแน่นนะครับเพราะนั้นนี่อาจจะต้องมีการแทรกรายการเยอะๆนะครับท่านใดที่เป็นเจ้าของรถ Mazda 7392นะครับ Mazda 7392กรุณาไปที่รถเพื่อเลื่อนรถให้นิดนึงนะครับท่านต่อไปครับสสแอนสิริวิไลกนกนะครับเขต25ราชบุรณะทุ่งครูครับสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีสมาชิกนะคะที่มาร่วมงานนะคะสตอแอนนะคะก็อยู่เขตทุ่งครุเขตราชบุรณะแขวงราชบุรณะนะคะในงานนั้นแบ่งเป็น2พาร์คนะคะพาร์คแรกก็คือในงานพื้นที่
นะคะหลังจากที่แอนรับตำแหน่งเองนะคะสิ่งแรกที่แอนเห็นประชากรในพื้นที่ของเราเลยนะคะการรับเรื่องร้องเรียนมากที่สุดคือเรื่องการจราจรเนื่องจากว่าในพื้นที่ของแอนนะคะมีประชากรที่หนาแน่นและก็มีการย้ายนะคะหมู่บ้านนะคะเข้าไปอยู่ในนั้นมีประมาณ162โครงการนะคะในโครงการนั้นนะคะอย่างที่เรียนแจ้งอะค่ะว่าการจราจรไม่สามารถขยายถนนได้นะคะสิ่งแรกที่แอนนึกถึงเลยนะคะลงพื้นที่นะคะไปลงพื้นที่นะคะไปกับสน.เขตทุ่งคุนะคะเราก็เลยมองถึงว่าแยกทุ่งคุเราเนี่ยควรจะต้องมีสะพานข้ามแยกนะคะเพื่อแก้ปัญหาการจราจรนะคะสิ่งแรกเลยที่แอนมองนะคะลงพื้นที่นะคะร่วมกับการทำงานผอ.เขตนะคะแล้วก็ไปลงพื้นที่นะคะร่วมกับสน.เขตทุ่งครุแล้วก็สภาคนเมืองซึ่งสภาคนเมืองนี้เป็นการจัดตั้งของประชาชนเหมือนเราทำประชาวิจารณ์นะคะนะคะร่วมกันนะคะเราก็ไปมองพื้นที่เห็นสภาพพื้นที่สะพานข้ามแยกทุ่งครุนะคะไม่ติดไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมงถ้าใครผ่านแถวเลียบทางด่วนนะเรียบทางด่วนที่วิ่งมาเพชรเกษมนะคะเราจะเห็นเลยว่าสะพานข้ามแยกตรงนี้นะคะติดไม่ต่ำกว่าชั่วโมงถึง2ชั่วโมงนะคะเราเคยใช้ระบบวงเวียนนะคะวงเวียนตรงนี้นะคะก็ไม่สามารถที่จะนะคะได้ประสิทธิภาพและเกิดอุบัติเหตุแอนเองก็เลยเข้าไปนะคะใช้สภาในการหาเรือเป็นใบเปิดทางสิ่งแรกก็คือเข้าไปในสภาคุยเรื่องสะพานข้ามแยกนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็รอทางสภาเรียกเข้าไปแล้วก็ได้ก็ไปติดต่อทางอธิบดีกรมทางหลวงอันนี้คุยสรุปนะคะทางอธิบดีกรมทางหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบนะคะเขาก็เล็งเห็นถึงความสำคัญว่าโอ้สสแอนไปยืนเฝ้าเลยเหรอคะว่ารถ 4,210 คันต่อชั่วโมงที่ใช้ในการสัญจรตรงเนี้ยมันควรจะมีนะคะแอนเองก็เลยมองว่าตรงนี้ค่ะมันควรที่ต้องมีงบมาผลักดันลงในพื้นที่ประชาอุทิศทุ่งคุบ้านเรานะคะท่านอธิบดีก็เห็นถึงความสำคัญตรงนี้ก็เลยคิดว่างบประมาณตรงนี้ก็ต้องรอน่าจะไม่เกินปี69ในเขตบ้านเราก็จะต้องมีงบประมาณตรงนี้สภาที่เขาแจ้งมาอย่างนี้นะคะส่วนเรื่องที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องลานกีฬาใต้ทางด่วนเราจะเห็นเลยว่าลานกีฬาใต้ทางด่วนเนี่ยเป็นที่รกร้างมันควรจะต้องทำเป็นที่สาธารณประโยชน์เพราะว่าเราอยู่ในตุ้งคูชั้นในนะคะตรงนี้ก็ได้ไปคุยเพราะเป็นอยู่ในอำนาจเดียวกันแต่คราวนี้มันติดในเรื่องของมาตรา556อำนาจในการดูแลคือคณะรัฐมนตรีและเราวันนี้เราเป็นฝ่ายค้านนะรัฐมนตรีก็ต้องรอดูว่าทางนั้นนะคะทางกระทรวงนะทางคมนาคมนะคะก็จะเห็นด้วยกับการที่เราจะผลักดันลานกีฬาตรงนี้หรือเปล่าเพื่อให้คนในพื้นที่เราได้ใช้เป็นที่สาธารณประโยชน์นะคะอันนี้ก็คืองานพื้นที่หลักๆนะคะที่แอนได้ทำใน2กิจกรรมใหญ่ๆนะคะและยังมีอีกมากมายที่แอนมีกิจกรรมตัดผมมีตัวสุขภาพให้พี่น้องเราในพื้นที่เพื่อตอบแทนนะคะพี่น้องที่ให้เลือกความไว้วางใจให้กับสสแอนสิริและก็สสพรรคก้าวไกลนะคะส่วนงานในสภานะคะแอนเองนะคะด้วยเวลากระชับนะคะแอนต้องพูดเร็วๆนะคะงานในสภาแอนเองนะคะก็อยู่กับกรรมาธิการการเงินนะคะการเงินการคลังซึ่งตรงกับการที่แอนทำงานในสายอาชีพวิชาสายแบงค์นะคะก็เลยมาอยู่ในกรรมาธิการนี้นะคะเราก็ได้ดูเรื่องหนี้สินเรื่องเงินออมดิจิตอลต่างๆนะคะเราจะเห็นงานในสภาเรานะคะมีในเรื่องของกรรมาธิการที่สสได้นั่งอยู่ประจำตำแหน่งนะคะแอนเองก็นั่งในการเงินการคลังถ้าจะใครมีเรื่องหนี้สินนะคะนะคะแต่ไม่มีเงินให้กู้นะคะแต่มีเรื่องที่จะให้เรามาปรึกษาคุยกันเรื่องเงินได้นะคะแอนสามารถที่จะให้ทุกท่านนะคะเข้ามาหาแอนได้ในเพจแอนสิริได้เลยนะคะแล้วเข้ามาเที่ยวในสภาได้นะคะก็อันนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวไงแอนคุยงานหลักๆนี้นะคะติดตามแอนสิริได้นะคะเขตทุ่งครุกรุงเทพ25นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับก่อนไปท่านต่อไปนะครับอีกเช่นกันนะครับรถ Honda 2523นะครับ Honda 2523นะครับกรุณาเลื่อนรถด้วยนะครับสสท่านต่อไปนะครับที่วันนี้จะมาขึ้นเวทีกับพวกเรานะครับขอเสียงปรบมือให้กับพี่ก้องพงพันธ์ยอดเมืองเจริญฮอนด้าไม่รู้ใช่ของผมหรือเปล่าจอดตรงเนี้ยครับไม่รู้ใช่ของผมหรือเปล่าครับก็กราบสวัสดีนะครับพี่น้องนะครับแล้วก็มากันหลายๆที่เลยครับสมาชิกพรรคนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับหลายคนมาจากที่บางพัดนะครับแล้วก็ร่วมกันไปต่อกับทุกๆงานนะครับเบื้องต้นเนี่ยผมต้องในการบริการข้อร้องเรียนที่มาทั้งหมดนะฮะก็ต้องขออภัยบ้างที่อาจจะไม่ได้ตอบสนองเร็วทันท่วงทีนะครับแล้วก็ครบตามจำนวนนะครับแต่ก็อย่างไรก็ตามนะครับก็เราก็จะมีศูนย์เราก็เปิดอยู่ตลอดนะครับสามารถไปติดต่อได้ตลอดหรือว่าจะติดต่อมาทางตรงโดยกระทั่งผมเลยก็ได้นะฮะก็เดี๋ยวผมให้เบอร์ไว้นะครับ
ก็090นะครับ535แล้วก็0000นะครับ4ตัวนะครับก็ลองโทรส่งข้อความมาก็ได้นะครับก็ของผมเนี่ยบางพัดบางกอกน้อยนะครับยกเว้นแขวงศิริราชนะครับสโคปงานโดยรวมทั่วไปจริงๆก็ทำมานานแล้วนะฮะก็พวกร่วมงานศพบวชแต่งอะไรก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับงานแก้ไขปัญหาพวกไฟฟ้าดับอะไรฉุกเฉินอะไรก็ส่วนหนึ่งนะครับแม้กระทั่งพวกงานช่วยหมาช่วยแมวครับก็จะมีทีมของทั้งทีมผมแล้วก็ทางทีมสกนะครับผมขออนุญาตพูดรวมๆนะครับว่าปัญหาในบางพัดแล้วก็บางกอกน้อยเนี่ยมันเป็นเขตใกล้ชุมชนเมืองนะครับซึ่งมันก็จะมีปัญหาซ้ำๆกันเช่นปัญหามลภาวะทางอากาศนะครับซึ่งก็มาคู่กับทางปัญหาการจราจรนะครับแล้วก็เขตบริเวณนั้นน่ะมันจะเป็นเขตที่เป็นทางเชื่อมไปทางกทมนะครับรถส่วนใหญ่ก็มาจากทาง เมืองต่างๆครับซึ่งตรงนี้มันก็ติดนะครับแล้วก็สร้างมลภาวะส่วนเนี้ยผมก็เชื่อว่าในอนาคตคงจะดีขึ้นถ้ามีระบบตัวรถไฟฟ้าเองนะครับหรือระบบการขนส่งเองครับซึ่งไอตัวรถการเผาไหม้เนี่ยก็คงจะหมดไปในไม่ช้านะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องน้ำท่วมนะครับมันอยู่ใกล้กับทางแม่น้ำเจ้าพระยานะเพราะฉะนั้นน้ำท่วมมันก็จะมีอยู่เรื่อยๆนะครับน้ำท่วมก็มี2ประเภทท่วมเพราะว่าเขื่อนเนี่ยมันสร้างไม่ดีแล้วก็ลอยรั่วนะครับตอนนี้ก็ไปประสานแล้วก็อุดทับหมดละประมาณสัก 95% นะฮะอีกแบบนึงก็คือน้ำที่มันท่วมแล้วมันก็ทะลักพื้นที่มันต่ำนะครับแล้วก็ทะลักเข้ามาตัวนี้ก็ปัจจุบันเนี่ยไอ้จุดที่มันทะลักเนี่ยเราก็ประสานกับทางสำนักงานเขตเนี่ยตั้งไอ้ตัวเครื่องสูบน้ำนะครับไว้เรียบร้อยครับปีนี้ก็เลยดูจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับทีนี้ก็กลับมาวนในส่วนของปัญหาสำคัญอีกอันนึงนะครับก็คือปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับที่อยู่อาศัยบริเวณนั้นแหละก็จะเป็นเวลาท่านผ่านก็จะเห็นฮะพวกตึกแถวริมถนนที่เคยค้าขายได้นะครับเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้ละมันก็กลายเป็นเขาเรียกว่าพื้นที่ที่ไม่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้นะครับซึ่งก็เป็นปัญหาส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ความเหลื่อมล้ำที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือคนที่อยู่ตรงนั้นมาก่อนนานเนี่ยซึ่งมีรายได้ที่จำกัดนะครับการเข้าถึงที่อยู่อาศัยนะครับหรือการโดนเอาไปขายออกแล้วไปย้ายไปอยู่ที่อื่นเมื่อครอบครัวขยายเนี่ยก็เกิดขึ้นเยอะนะครับทำให้ปัญหาที่อยู่อาศัยกลายเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดในมุมมองผมนะครับในเขตบริเวณพื้นที่ตรงนั้นนะครับผมยกตัวอย่าง2เรื่องนะครับบางพัดก็จะมีอย่างกรณีเช่นเราศูนย์อนามัยนะครับศูนย์อนามัย31เนี่ยเราก็มีพื้นที่ที่ไม่เพียงพอนะครับเรื่องส่วนเนี้ยคนส่วนมากจะเป็นปัญหายาเสพติดนะครับแล้วก็ล้นเกิดกันมานะครับทางวัดวิมุตติคนอาจจะรู้จักกันบ้างครับก็มีที่ทางเจ้าว่าก็อยากบริจาคที่ให้เพื่อไปสร้างศูนย์ละไมนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าระเบียบใหม่นะครับพ.ร.บ.ใหม่เนี่ยก็ไม่สามารถที่ทางวัดเนี่ยจะใช้ค่าเช่าในราคาถูกปล่อยออกมาได้นะครับตรงนี้มันก็เลยเป็นหาที่พันกันไปหมดเลยผมก็ได้รับโอกาสครับในการใช้พื้นที่สภานะครับในการประสานไปกับทางกรรมาธิการศาสนานะครับเพื่อเอาบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับมาประชุมรวมกันเพื่อหาทางออกให้มันสามารถสร้างศูนย์อนามัยแห่งใหม่ที่พื้นที่เพียงพอได้ประมาณ2ไร่นะครับปัญหาพื้นที่อีกอย่างนึงอย่างสมมุติว่าบางกอกน้อยนะครับก็จะมีปัญหาพื้นที่กรณีรถไฟมาแย่งที่ชาวบ้านนะฮะตัวนี้ก็ทางผู้เดือดร้อนเนี่ยเขาก็ร้องไปหลายช่องทางครับทุกช่องทางเลยนะฮะแต่ว่าแต่หลายหน่วยงานเนี่ยก็จะตอบกลับมาว่าศาลตัดสินแล้วนะครับก็ทางผู้บริหารพรรคก้าวไกลนะครับแล้วก็หลายๆท่านเลยเห็นความสำคัญว่าชาวบ้านโดนเอาเปรียบนะครับแล้วก็สามารถกำลังดำเนินหรือคดีตัวนี้ออกมานะครับทำการฟ้องใหม่ขึ้นมาครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางองคมนตรีเขาก็รับเรื่องแล้วเดี๋ยวจะไปประสานนะครับก็โดยรวมจะเป็นปัญหาเรื่องที่ดินนะครับแล้วก็อันนี้ยังไม่รวมถึงการโดนเวรคืนนะครับแล้วก็พวกชุมชนแออัดที่มีเยอะแยะมากมายนะครับก็ขอบคุณนะครับแล้วก็กล่าวสั้นๆไว้ตรงนี้นะครับมีอะไรก็ติดต่อประสานมาได้ตลอดครับกับก้องพงพันธ์ครับครับขอบคุณพี่ก้องนะครับอีกเช่นเดิมนะฮะไม่อีกแล้วนะฮะบอกว่า Mazda 7392ยังไม่ได้เลื่อนรถให้นะครับรบกวนท่านใดที่เป็นเจ้าของรถ Mazda 7392เลื่อนรถด้วยนะครับท่านสุดท้ายนะครับที่วันนี้จะมาขึ้นเวทีร่วมกับพวกเรานะครับหลายๆท่านบอกว่าผมอยู่ในบ้านเลขที่44โดนคดีแล้วผมว่าผมโดนคดีไม่เท่ากับสสท่านนี้นะฮะก็ยินดีต้อนรับนะครับสสไอรักชนกศรีนอกนะครับสวัสดีนะคะทุกคนทุกท่านนะคะในวันนี้
งานของไอซ์เนี่ยคือในพื้นที่เนี่ยเราก็จริงๆคือเราเรียกว่าไงเราทำงานของสกอยู่เนาะทุกวันนี้คือซ่อมถนนนะคะหรือว่าซ่อมไฟต่างๆแต่เราก็พยายามที่จะเรียกว่าทำงานทางความคิดกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยสสกับสกเนี่ยคือหน้าที่ของแต่ละคนเนี่ยคืออะไรเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าทุกคนก็จะมาคาดหวังว่าสสเนี่ยก็ต้องทำหน้าที่ของสกแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่ทำนะคะเราก็ทำประชาชนเรียกร้องอะไรมาแล้วก็ยินดีที่จะทำให้แต่ว่าเราก็รู้สึกว่าอยากที่จะให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยมีความเข้าใจที่ถูกต้องถึงอำนาจหน้าที่นะคะของผู้ว่าของสสของสกเพื่อที่จะเรียกว่าอะไรอ่ะแต่ละคนจะได้รับผิดรับชอบในงานของตัวเองเนาะได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงมากที่สุดแล้วก็อีกอย่างนึงที่ไอรู้สึกว่าไอให้ความสำคัญคือพวกเราเนี่ยพูดมาตลอดว่าเราเนี่ยคือพรรคของมวลชนเนาะดังนั้นเนี่ยไอพยายามที่จะทำกิจกรรมร่วมกับสมาชิกให้สมาชิกเนี่ยเรียกว่าคือถ้าสมมติว่าใครสังเกตนะไอจะทำกิจกรรมเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นแบบ leading group หรือว่ากิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์แล้วว่าสมาชิกสัมพันธ์ของไอซ์เนี่ยคือเมื่อวานเนี่ยหลายๆคนก็ที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จำหน้าได้เนาะก็ไปร่วมกันนะคะกิจกรรมที่ไอซ์จะทำเนี่ยก็คือเราจะรับฟังสมาชิกก็คืออยากให้สมาชิกเนี่ยมาพูดนะคะมากกว่าที่จะเรียกว่าอะไรมาฟังสสเพราะว่าเรามีหลายเวทีแล้วเนาะที่เราจะได้ฟังถ้าสมมติว่าเป็นกิจกรรมในเขตเนี่ยก็อยากที่จะฟังเสียงสมาชิกอย่างเมื่อวานเนี่ยก็จะมีคนมาพูดเนาะก็คือเราอยากรู้ว่าแต่ละเขตเนี่ยมีปัญหายังไงเมื่อวานก็มีคนมาพูดว่าอันหนึ่งคืออยากให้ดูเรื่องหมาแมวจรจัดเนาะเราก็เลยคิดว่าโอเคเราอาจจะต้องแก้กฎหมายบางฉบับอย่างเช่นพ.ร.บ.ทารุณกรรมสัตว์หรือว่าพ.ร.บ.สัตว์ป่าเพื่อที่จะได้จำกัดจำนวนของหมาแมวจรจัดหรือว่าจำนวนของตัวเงินตัวทองหรือว่าจำนวนของลิงที่ลพบุรีอย่างเงี้ยคือมันก็อาศัยความกล้าหาญทางการเมืองเนาะพอเราพูดถึงเรื่องเรียกว่าการทำการรุนยฆ่าสัตว์เนี่ยมันก็จะมีแรงต้านนึกออกไหมแต่เราก็รู้สึกว่าถ้าเราจะจัดการเรื่องแบบนี้ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอ่ะมันก็ต้องอาศัยความกล้าหาญทางการเมืองที่จะเสนอเรื่องที่มัน controversial แล้วก็อาจจะทำให้เราเนี่ย เสียเรียกว่าอะไรอ่ะประชาชนบางส่วนก็อาจจะต่อว่าเราว่าแบบทำไมถึงแบบทำกับน้องๆแบบนี้แต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องทำนะอีกอย่างนึงที่ตอนนี้กำลังทำอยู่ก็คืองานในสภาตอนนี้เนี่ยก็คืออยู่กรรมาธิการติดตามงบประมาณกับประธานเทงเนาะมีพี่เทงเป็นประธานแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ได้รับมอบหมายจากพี่เทงนะคะให้เป็นอนุกรรมธิการในการศึกษาการจัดทำนะคะงบประมาณของปี68ซึ่งมันมีความสำคัญมากนะทุกคนคือทุกคนจะเคยเห็นแต่พ.ร.บ.งบประมาณที่ออกมาแล้วก็เข้าสู่สภาถูกปะแต่ว่ามันไม่เคยมีมาก่อนเลยกับการที่จะมาศึกษาว่าก่อนที่จะมาเป็นพ.ร.บ.งบประมาณเนี่ยแต่ละกระทรวงทบวงกรมแต่ละกรมเนี่ยเขาเขียนคำของงบประมาณเป็นโครงการอะไรมาแล้วมีอะไรที่ถูกตัดไปบ้างเนาะแล้วความสำคัญก็คือว่าคนที่เป็นคนตัดงบประมาณเนี่ยก็คือสำนักงบประมาณซึ่งเขาก็จะได้รับ เรียกว่า mandate ได้รับการบัญชามาจากรัฐบาลนะว่าให้ตัดอะไรนู่นนี่นั่นไปบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าคือสำนักเดียวแต่ว่ามีอำนาจในการกำหนดทิศทางของทั้งประเทศเลยว่างบประมาณเนี่ยจะถูกนำไปลงส่วนไหนของประเทศไทยหรือว่าจะนำไปใช้กับโครงการอะไรซึ่งเรารู้สึกว่ามันมีความสำคัญในการที่จะต้องมาศึกษาตรงนี้เนาะแล้วเราก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนนอกจากจะสนใจเรื่องใหญ่ๆอย่างเรื่องการเมืองเรื่องรัฐธรรมนูญหรือว่าเรื่องการยกเลิกมาคับเกณฑ์อาหารหรือว่าอะไรที่มันแบบโอเคเป็นหน้ากระแสหลักอ่ะเราก็อยากจะทำให้ประชาชนเนี่ยสนใจเรื่องงบประมาณมากขึ้นอันนี้ก็คิดว่าเป็นภารกิจของกรรมาธิการติดตามงบประมาณเราที่เราก็ต้องสร้าง awareness ตรงนี้ให้กับสังคมนะคะประมาณนี้โอเคครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชน TV เพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ